นะเพราะนั้นก็ไอเนี้ยเราก็หัดแทงเอาไว้เรื่อยอันนั้นเป็นนามอันนี้เป็นรูปอันนี้เกิดจากปัจจัยอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นอนัตตานะอันนี้ก็คือฝึกนั่นเองฝึกในการจะร้อยได้นะเมื่อไหร่สามารถที่จะแทงตลอดอันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นความออกจากทุกข์นะนี่ก็เป็นอริยมรรคมีองค์8นะเป็นมรรคนะก็สามารถที่จะร้อยได้ได้สําเร็จนะแทงตลอดอริยสัจได้นะก็แสดงธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแล้วก็ปัญญานะคำว่าสมาธิก็คือความไม่ฟุ้งซ่านได้แก่สมาธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านเพราะตัดได้เด็ดขาดคำว่ามีนิโรธเป็นโคจรคือมีนิพพานเป็นอารมณ์คำว่าโดยความหมายว่าออกคือโดยอำนาจที่ออกจากนิมิตและภวัตตะโดยภวะที่ออกไปนะนะออกจากนิมิตขันธ์ห้าออกจากภวัตตะก็คือความเวียนว่ายตายเกิดความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเกิดจากสมุทัยคำว่ามีรสเป็นอันเดียวกันก็คือมีกิจเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพละสมาโยคะนะเดี๋ยวจะให้ดูเขาเรียกว่าเอกรสะเอกรสะมีกิจเป็นอันเดียวกันนะในขณะที่บรรลุมรรคเนี่ยนะในปฏิสัมพิทามรรคเนี่ยในรู้สึกจะเป็นอภินัยยะนิเทศนะอภินัยยะนิเทศในเรื่องของมรรคนะทราบเห็นแห่งสมาธิทิทราบเห็นแห่งอินทรีย์ทั้งสว่างเดี๋ยวขอหาหน่อยในปฏิสัมพิทามรรคนี่ละเอียดมากเครื่องรู้ชัดทำเหล่านี้ควรกำหนดรู้เป็นสุตตะยธรรมปริญญานิเทศปริญญาเอกรสะจะมีอันเดียวนะเอกรสะหมายถึงมีกิจเป็นอันเดียวกันนะก็คือกิจในการที่จะมันก็คล้องจองกันเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอาจารย์ใช่คล้องจองยังไงบ้างก็คล้องจองว่าเพราะในขณะที่มรรคเกิดเนี่ยไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเข้าไปมีกิจนะครับมีกิจ4อย่างมีกิจ4อย่างเหมือนกันใช่ไหมครับทีเนี้ยแต่ว่าไอ้ศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจริญมาดีอย่างดีมากครับวิปัสสนาถึงไอ้สมถะเนี่ยมันถึงเจริญเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะบอกว่าถ้าศีลเนี่ยเป็นอันว่าคือชัดเจนนะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยไอ้สองอย่างนี้ไม่มีทางขึ้นมาได้นะครับนั่นก็เรียกว่าไอ้สมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นการเข้าไปรู้ไปทำกิจศีลเนี่ยเหมือนกันมีรสอันเดียวกันคือต้องมีทั้งสมถะวิปัสสนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยครับนี่เขาแสดงในปฏิสัมพิทามรรคนะขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีสภาพธรรมะนะแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะบาลีก็แสดงอย่างนี้ว่าสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอาสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอานี่เขาเรียกอะไรปริกหัตโถสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอานะสภาพแห่งธรรมที่เป็นบริวารนะก็คือทำเหล่านั้นที่เป็นบริวารของกันและกันเนี่ยนะเพราะว่าอย่างตัวนำก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนะเป็นวิปัสสนาภะละเอกกตาเป็นสมถภะละธรรมะอื่นก็เป็นบริวารหมดนะแล้วก็สภาพธรรมที่เต็มรอบก็คือบริบูรณ์หมายถึงว่าเต็มบริบูรณ์ด้วยภาวนาคือโพธิปัจจะธรรม37ประการนะก็ต้องบริบูรณ์ในขณะนั้นสภาพแห่งสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวเอกคัตโถสภาพแห่งสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวเพ่งกำหนดถือเอาอารมณ์เดียวในขณะแห่งมรรคมีอารมณ์อะไรนิพพานนะแล้วก็สภาพแห่งสมาธิที่ไม่มีความฟุ้งซ่านนะอวิชเขปัตโถสภาพแห่งสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะเพ่งถึงความไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆอำนาจของสมถะภละในการอันนี้ทำกิจปัจจหัตโถสภาพแห่งธรรมที่ประคองไว้ด้วยหน้าของความเพียรความเพียรในขณะอริยมรรคเกิดต้องเป็นสัมมาวายามะเพียรในการที่ประคับประคองให้สมาธิให้เอกกตาที่เป็นสมาธิ
ให้มรรคจิตนะที่เป็นตัวเกื้อกูลเนี่ยนะถ้ามรรคจิตไม่เกิดเจตสิกเหล่านี้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้ที่จะให้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็อาศัยปัจฉะก็คือวิริยะเป็นตัวประคับประคองนะอวิชชารัตโถสภาพแห่งธรรมที่ไม่กระจายไปเพราะไม่กระจายไปด้วยอำนาจของสมาธิดุจแป้งใช้ทาในการอาบน้ำไม่กระจายไปด้วยน้ำฉะนั้นตัวสมาธิก็เป็นตัวรวบรวมให้สัมยุญจะทำมันไม่ไปรู้อารมณ์อื่นทำให้รู้อารมณ์เดียวนะนี่ก็เรียกว่าอวิชชารัตโถอนาวิรัตโถสภาพแห่งจิตไม่ขุ่นมัวเพราะไม่ขุ่นมัวด้วยการประกอบความเพียรนะจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นศรัทธานะแต่ว่าท่านบอกเป็นความเพียรความเพียรในการที่จะไม่ให้ตกไปในอกุศลซึ่งอกุศลเป็นความขุ่นมัวนะแต่วิริยะนี่ก็จะประคับประคองให้เป็นไปในกุศลนะขั้นโลตระด้วยพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยนะก็เลยเป็นความไม่ขุ่นมัวอนินชนัตโถสภาพแห่งจิตไม่หวั่นไหวก็คือไม่กำเริบนะมรรคจิตขณะนั้นก็ตั้งมั่นอย่างมากเลยนะด้วยเอกคตาที่มีกำลังทำให้ไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าตัววิเคปะตัวอุทจจะเป็นตัวที่หวั่นไหวฟุ้งซ่านเอกตุปัฏฐานวเสนะด้วยสามารถแห่งความปรากฏแห่งจิตมีอารมณ์เดียวนี่ด้วยอำนาจของสมาธิและด้วยสามารถแห่งการตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมั่นคงนะนี่เน้นสมาธิกับปัญญามากเลยนะทีตาโถสภาพแห่งจิตตั้งอยู่ได้แก่ตั้งอยู่โดยไม่หวั่นไหวในอารมณ์นี่ก็สมาธิใช่ไหมอารัมมณัตโถสภาพแห่งธรรมเป็นอารมณ์เพราะยึดนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้หมายถึงว่าต้องมีพระนิพพานในอารมณ์ในขณะมรรคเกิดนี้โคจรัตโถสภาพแห่งธรรมเป็นโคจรเพราะเที่ยวไปด้วยอะไรเที่ยวไปด้วยการออกจากกามนิกามะจรภาเวนะขณะนี้เป็นการออกแบบสูงสุดเลยนะคือเป็นการออกแบบนิยานิกัตโถนิยานิกัตก็คือออกจากทุกข์นะออกจากวัฏฏะนะแล้วก็ปหานัตโถว่าแผ่งธรรมที่ละเพราะความที่นิพพานเป็นสรณะนิสรณะประหารปริจจาคัตโถว่าแผ่งธรรมที่สละด้วยสามารถสละกิเลสด้วยอำนาจของอริยมรรคเป็นตัวสละกิเลสวุฒานัตโถสภาพแห่งธรรมที่ออกด้วยสามารถแห่งการออกจากความชั่วร้ายก็คือออกจากอะไรชั่วร้ายในชื่อของขันห้าอีติโตอัคคโตอัคคโตความชั่วร้ายอีติโตจันไรใช่ไหมครับวิวัตตนัตโถสภาพธรรมที่หลีกไปด้วยสามารถหลีกไปจากนิมิตและปวัตตะก็หลีกไปด้วยหน้าของสัมยุตนะสัมยุตธรรมก็คือมรรคจิตตุบาทเลยสภาพแห่งธรรมที่เป็นสันตุโถก็คือละเอียดนะเพราะดับสนิทนะปณีตัตโถก็ประณีตเพราะความเป็นธรรมไม่เดือดร้อนมิมุตตัตโถหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจากกิเลสและน้อมไปในอารมณ์อนาสวัตโถไม่มีอาสวะพระบริสุทธิ์โดยไม่เป็นวิสัยแห่งอาสวะทั้งหลายสภาพแห่งธรรมเป็นเครื่องข้ามนะตารณัตโถนะก็คือก้าวล่วงจากกิเลสกันดารและสังสารกันดารอนิมิตตัตโถไม่มีเครื่องหมายไม่มีสังขารอนิมิตอปนิหิตตัตโถก็ไม่มีที่ตั้งก็คือไม่มีที่ตั้งของตัณหาหรือไม่มีที่ตั้งคือตัณหาสุญญตัตโถสภาพแห่งธรรมที่ว่างเปล่าคือไม่มีสาระในตนนี่อันนี้เอกรสัตโถเอกรสัตโถสภาพแห่งธรรมที่มีกิจอย่างเดียวกันมีรสอย่างเดียวกันด้วยวิมุตติรสหรือความที่มีสมถะและวิปัสสนาเป็นรสอย่างเดียวกันก็คือรสของการออกจากนิมิตและประวัตตะออกจากอวิชชาด้วยอะไรวิปัสสนาพละออกจากอุทธัจจะด้วยสมถะพละนะแล้วก็อันนี้ขยายอีกนะว่าอนติวัตตนัตโถสภาพแห่งธรรมที่ไม่ล่วงเลยกันเพราะสมถะและวิปัสสนาอาศัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ได้นะใครบอกเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่เจริญสมถะบ้างเลยนะเข้าใจผิดถ้าคุณเจริญวิปัสสนาถูกต้องจริงจะได้ความสงบนะใช่ไหมถ้าคุณเจริญสมถะถูกต้องจริงโดยที่ศึกษามาดีนี่นะคุณต้องน้อมไปในวิปัสสนาถ้าเจริญสมถะและไม่น้อมไปในวิปัสสนาแสดงว่าผิดพลาดนะนะอินทรีย์ไม่สม่ำเสมอกันนะยุคะนัตทัตโถสภาพแห่งธรรมที่เป็นคู่เพราะสมถะและวิปัสสนาแหละเป็นคู่นะเป็นคู่แอกนะนี่ก็เป็นคำขยายนั่นเลยนะ
นิยานัตโถสภาพแห่งธรรมที่นำออกเพราะออกไปจากสังขารด้วยอริยมรรคเหตุตโถเหตุตโถนี่มันชื่อของมรรคหมดเลยนะสภาพแห่งธรรมที่เป็นเหตุเพราะเป็นเหตุให้ถึงนิพพานนัตนัตโถสภาพแห่งธรรมที่เห็นคือทำนิพพานให้ประจักษ์อธิปเตยัตโถสภาพแห่งธรรมที่เป็นอธิปดีเพราะความเป็นใหญ่ยิ่งนะมี31ข้อนะนี่แสดงสภาวะที่เป็นไปในขณะที่อริยมรรคเกิดพระสารีบุตรได้แจ้งถึงการวิสัชนา4ข้อมีสมถะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสมถะในวิปัสสนาสภาพแห่งธรรมชื่อว่าอนุปัสสนโตสภาพที่พิจารณาเห็นเพราะพิจารณาเห็นด้วยอนิจจลักษณะเป็นต้นนะสภาพแห่งธรรมชื่อว่าอนัตติวัตตนโตสภาพที่มิได้ร่วมกันเพราะความที่สมถะในวิปัสสนาทั้งสองเป็นธรรมคู่กันโดยมีกิจอย่างเดียวกันนะอันนี้ก็แรงรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมอุโพวิสุทธานังจิตบริสุทธิ์จากทั้งสองอธิบายว่าคุมจิตอันบริสุทธิ์จากความหดหู่และคุ้งซ่านคุ้งซ่านว่าท่านทำเป็นพระหูวจนะด้วยสามารถแห่งจิตตั้งอยู่ในความเป็นกลางเป็นไปด้วยอำนาจของสันตติความสืบต่อกันนี่อธิบายไอ้นี่นะสมาทานัตโถเนี่ยป้าที่สมาทานก็ต้องสมาทานสิกขานั้นโคจรนัตโคจรัตโถว่าที่โคจรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งภาวนาและความเป็นไปของอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในศีลแล้วถือเอากรรมฐานและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งโคจรปักฆะหัตโถสภาพที่ประคองจิตคือสภาพที่พยายามทำจิตที่หดอู่ด้วยความเกียจคร้านด้วยเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์และปีติสัมโพชฌงค์วินิฆะหัตโถสภาพที่ปราบจิตก็คือข่มจิตคือสภาพที่ทำจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยอุตตจักให้สงบเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมปชงและอุเบกขาสัมปชงอันนี้มันไม่ใช่ขณะมรรคนะถ้าขณะมรรคไม่ต้องมาคุมมาข่มมายกแล้วขณะมรรคก็มีธรรมะสามอุปการเนี่ยนะอันนี้อยู่ในทุติยภาณวานนะในทิฏฐิยะนิเทศนะสัจจนิเทศนะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่จะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องการอบรมเจริญมรรคนะต่อไปก็เป็นเรื่องการประหารกิเลสซึ่งก็เอาไว้ในวันพรุ่งนี้นะว่าขณะที่มรรคเกิดขึ้นเนี่ยละกิเลสอะไรได้บ้างวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคม2549นะดูฝ่ายสมุทัยสัตว์นะนะแสดงเรื่องของมรรคสัตว์ไปแล้วนะวิปัสสนาญาณทั้งหมดเนี่ยนะก็แสดงอารมณ์คือทุกขสัตว์ใช่ไหมโดยประการต่างๆเลยนะใส่ใจโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพิจารณาโดยอะไรบ้างโดยขันธ์ธาตุยตนะธรรมะ201ทั้งหมดเลยนี่พวกนี้ทุกขสัตว์หมดเลยนะแล้วก็แสดงขณะที่มรรคจิตเกิดเป็นการประชุมพร้อมอริยสัจสี่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็มาแยกแสดงอีกก็คือแสดงว่าขณะที่มรรคเกิดนั้นโพธิปักขิยธรรมประชุมพร้อมกันธรรมะเจ็ดหมวดซึ่งก็สงเคราะห์ลงในไตรสิกขานั่นแหละธรรมะอะไรบ้างถึงตอนเป็นวิปัสสนาญาณโลกิยวิปัสสนานะเป็นภูมิภาคโพธิปักขิยธรรมก็ไม่ได้ประชุมพร้อมกันมีโพธิปักขิยธรรมแต่ว่ายังมีความดำความยิ่งอยู่สมถะวิปัสสนาเนี่ยมันก็กำลังอะไรเดินหน้าเดินหลังล้ำหน้าล้ำหลังกันยังไม่ได้พร้อมเพรียงกันใช่ไหมยังไม่ได้มาถึงคู่แอบบางครั้งก็ไปน้อมไปเจริญสมถะบางครั้งก็น้อมมาในการเจริญวิปัสสนาแต่ขณะที่มรรคเกิดนั้นสมถะวิปัสสนาก็ทำกิจเป็นเอกรสัตเป็นกิจเดียวกันทำกิจก็คืออย่างลงสู่วิมุตติรสแล้วก็มีความพร้อมเพรียงประชุมกันโพธิปักขิยธรรม37ประการนะขณะนั้นก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยนะขณะโคตรภูเกิดก็เป็นเอกโตฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่ายังออกจากกิเลสไม่ได้ออกจากสมุทัยไม่ได้ยังออกจากวัฏฏะไม่ได้ออกจากนิมิตะเท่านั้นแต่ว่าตอนที่มรรคจิตเกิดก็ออกโดยส่วน2เลยออกทั้งนิมิตตะแล้วก็ทั้งภวัตตะหมายถึงว่าทำลายสมุทัยได้ด้วย
ตอนนี้ก็จะกล่าวถึงพวกประเภทของกิเลสต่างๆซึ่งเป็นส่วนของสมุทัยนะเมื่อวานพูดถึงวุฒานะแล้วก็พระสมาโยกวุฒานะก็เป็นการออกส่วนเดียวโดยพุทธรภูออกสองส่วนในมรรคพระสมาโยกก็หมายถึงสมถะพระกับวิปัสสนาพระในขณะที่มรรคจิตเกิดนะในหน้า230พูดถึงปหานะนะก็ว่าและควรทราบการละธรรมทั้งหลายที่ยานไรพึงละความว่าก็แลธรรมคือกิเลสเหล่าใดอันยานไรในยาน4นี้จะพึงละยาน4ก็ได้แก่มรรคปัญญาในมรรคทั้ง4นะมรรคญาณควรทราบการละธรรมคือกิเลสเหล่านั้นด้วยก็ยานทั้ง4นั่นเป็นเจ้าหน้าที่ละธรรมทั้งหลายก็คือมีหน้าที่ในการที่จะละธรรมยานในมรรคสี่นะก็ละกิเลสก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าสังโยชน์เป็นอะไรเครื่องผูกใช่ไหมสังโยชนะประกอบไว้พร้อมนะกิเลสเครื่องเศร้าหมองมิชตาความผิดความเป็นผิดโลกธรรมก็ได้แก่ธรรมที่ครอบงำโลกนะมัจฉริยะความตระหนี่วิปลาสความคาดเคลื่อนคันธะคันธะก็เครื่องผูกด้วยอคติก็ความลำเอียงอาสวะธรรมชาติที่ธรรมชาติที่หมักดองแล้วก็ไหลไปนะโอคะก็ห่วงน้ำพัดให้จมลงโยคะก็อะไรโยคะนี่เป็นอะไรเครื่องผูกด้วยเครื่องผูกคันธะก็เครื่องผูกขึ้นมาคันธะก็อะไรคันธะแล้วร้อยละเรื่องนะมันก็ปนๆอย่างนี้นะแล้วโยคะมันก็แปลว่าประกอบสังโยชนะก็แปลว่าเครื่องผูกนั่นเหมือนกันทั้งผูกทั้งรัดคันธานี่แปลว่าเกี่ยวประสานธรรมชาติที่ร้อยรัดเกี่ยวประสานโยคะก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบประกอบไว้ในภพนะนิวรณะก็เป็นสภาพที่ปิดกั้นความดีปรามาเป็นธรรมชาติที่รูปคลำรูปคลำจับต้องอุปาทานก็ความยึดมั่นอนุสัยก็ธรรมชาติที่เหมือนกับนอนเนื่องแล้วก็มละก็หมายถึงมนทินอกุศลกรรมบทก็เป็นทางของอกุศลนะทางของอกุศลกรรมแล้วก็อกุศลจิตตุบบาทตามควรแก่การประกอบนะก็มาดูสังโยชน์ก่อนในธรรมเหล่านั้นธรรม10อย่างเนี่ยมีรูปราคะเป็นต้นเรียกว่าสังโยชน์เพราะเป็นธรรมที่ผูกเป็นเครื่องผูกนะเป็นธรรมที่ผูกขันธ์ทั้งหลายไว้ผูกขันธ์ทั้งหลายในปรโลกไว้กับขันธ์ทั้งหลายในอิทธโลกโลกนี้กับโลกอื่นนะผูกกันไว้ผูกยังไงล่ะก็คือผูกกรรมไว้กับผลเมื่อมีการทำกรรมมันก็ผูกที่จะทำให้เกิดวิบากเนี่ยวิบากขันในอนาคตหรือว่าผูกสัตว์ไว้กับทุกข์ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อมีขันทั้งหลายความเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นไปนะจึงอยู่ทำมีรูปราคะเป็นต้นนั้นยังมีอยู่ตราบใดขันผลและทุกข์ทั้งหลายนั้นก็ยังไม่ขาดไปตราบนั้นในธรรมสิบเหล่านั้นธรรมห้านี้คือรูปราคะหมายถึงความกำหนัดยินดีในรูปฌานรูปภพรูปฌานกับรูปภพเนี่ยนะเรียกว่ารูปราคะความยินดีความกำหนัดในรูปฌานรูปภพอรูปราคะก็คือความกำหนัดยินดีในอรูปฌานอรูปภพมานะความถือตัวสำคัญตนอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชานะความไม่รู้นะในอริยสัจสี่อันนี้ชื่อว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์ในเบื้องสูงเพราะผูกขันธ์ที่เกิดในเบื้องสูงคือในรูปภพอรูปภพเป็นต้นไว้ส่วนธรรม5นี้ก็คือสกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือว่ามีกายของตนอย่าเห็นผิดไปจากความเป็นจริงนะวิจิกิจฉาความสงสัยในธรรม8ประการนะมีพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นต้นศีลปฏิปรามาเป็นการลุกคลำข้อปฏิบัติผิดศีลวัตรที่ผิดกามราคะความกำหนัดยินดีในกามคุณในกามธรรมนะแล้วก็ปฏิฆะได้แต่โทสะถ้าอย่างนี้ชื่อว่าอโทภาคิยสังโยช
ในที่นี้เรียกว่าอโทนะแต่ว่าในพระสูตรเรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์ในใช้อโทเพราะอโทแปลว่าเบื้องต่ำเหมือนกันอุทธรรมอุทธะแปลว่าเบื้องสูงเพราะผูกขันที่เกิดในเบื้องต่ำก็คือในการมาพบเป็นต้นไงนี่ก็สังโยชน์สิบส่วนกิเลสกิเลสก็มีสิบเหมือนกันก็คือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอนัตตปะอันนี้ชื่อว่าเป็นกิเลสเพราะว่าตัวมันเองก็เศร้าหมองและเพราะมันทำให้สัมยุตธรรมทั้งหลายเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยอกุศลธรรมมีเท่าไหร่กี่อย่างอกุศลธรรมมีสิบครับอกุศลละอกุศลละเจตสิกอกุศลเจตสิกมี14ครับ14นะอ้าวแล้วอีก4หายไปไหนอ่ะเขาบอกว่ากิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมองใช่ไหมครับอีสี่บอกว่าเป็นเครื่องให้เจตสิกเศร้าหมองแต่นี่เขาบอกว่าก็มันยังให้ทำให้สัมยุตธรรมเศร้าหมองนี่เขาพูดรวมเลยนะครับจริงๆแล้วก็อีกตัวอย่างมันก็เป็นธรรมชาติที่อย่างว่านะแยกกันคือตัวหนึ่งทำจิตให้เศร้าหมองตัวหนึ่งทำเจตสิกเศร้าหมองสังเกตได้ก็คือเห็นได้ตอนถีนะถีนะเป็นตัวทำให้จิตเศร้าหมองส่วนวิทะทำให้เจตสิกเศร้าหมองแล้วมันต่างกันตรงไหนครับอาจารย์ต่างตรงที่ว่าเจ้าถีนะนั้นทำให้จิตไม่ควรแก่การงานครับเจ้ามิทะทำให้เจตสิกไม่ควรแก่การงานคือถ้าบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยนะอาจารย์อ้าวถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงใครจะรู้อ่ะครับไม่รู้มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับกายปัสสัทธิกับจิตตปัสสัทธิอ่ะต่างกันยังไงก็ไม่คือถ้าไม่แสดงไว้ไม่รู้หรอกครับจิตตปัสสัทธิก็หมายถึงเจตสิกที่ทำให้จิตนั้นสงบกายปัสสัทธิก็หมายถึงเจตสิกที่ทำให้เจตสิกอื่นสงบนั้นก็แบ่งหน้าที่กันทำนะแบ่งหน้าที่กันเลยนะมันจะเอากิเลสสิบอย่างนี้ก็เป็นภาพที่เศร้าหมองนะตัวเองเศร้าหมองแล้วก็ทำให้ธรรมะอื่นนั้นเศร้าหมองไปด้วยโดยเพราะทำให้จิตเศร้าหมองนะโดยตรงทำให้จิตเศร้าหมองโดยตรงแต่เจตสิกอื่นๆเช่นหลายสี่อย่างก็เหลืออะไรเหลือพวกอะไรครับมิทะมิทะเหลือกุกุจะกุกุจะอิสามัจฉริยะครับอิสามัจฉริยะกุกุจะแล้วก็มิทะนะสี่ประเภทเนี้ยนะไม่ได้เป็นกิเลสนะไม่ได้เป็นกิเลสนะคือตระกูลของไอ้โทสะเนี่ยทีนะนี่ก็ได้ทั้งโลภะได้ทั้งโทสะครับแล้วทีนะนะส่วนมิจฉตานะมิจฉตาก็คือความผิด8อย่างเนี่ยนะทั้ง8ก็ได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยนะหรือมิจฉตาทั้ง10เนี่ยนะก็คือมิจฉาวิมุตติกับมิจฉาญาณะเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ามิจฉตาความเป็นไปผิดนะมิจฉาทิฏฐิก็มีองค์ธรรมก็คือทิฏฐิเจตสิกมิจฉาสังคปะก็มีองค์ธรรมคือวิตกมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะคืออะไรนะเรียนมาแล้วมิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะวิชัยอะไรครับวาจาคือนั้นเรียนที่ไหนก็ในข้างหน้าเนี่ยครับฮะนั้นอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมคือไอตัวไอกรรมนี่หรือเปล่าครับไอ้ตัวเจตสิกที่เป็นกรรมนะครับเจตนาครับเจตนาทางกายทางวาจาครับนะที่เป็นอกุศลแล้วก็ที่เลี้ยงชีพผิดนะหมายถึงเจตนานะเอ๊ะ2วันนี้เรียนมาแล้วอะผ่านมาในสติมรรคนี่หรือว่าในจำไม่ได้ในวินัยในตรงนี้มีเลยมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาชีวะก็เรียนมาแล้วไงน่าจะอยู่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยคงไม่ได้อยู่ในวินัยแล้วก็มิจฉาวายามะก็วิริยะเจตสิกที่เป็นอกุศลนะมิจฉาสติก็หมายถึงนามขันธ์4นะนามขันธ์4เป็นมิจฉาสตินะมิจฉาสมาธิว่าเอกคตามิจฉาวิมุตติก็ไม่หลุดพ้นก็เข้าใจว่าหลุดพ้นแล้วนะมิจฉาญาณะรู้ผิดก็เข้าใจว่ารู้ถูกนี่ก็เป็นอกุศลนั่นเลยเอาไปโลกธรรมธรรมแปดนี้ก็คือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสุขทุกข์นินทาแล้วก็สรรเสริญนะ
ชื่อว่าโลกธรรมเพราะว่าเป็นธรรมะที่เมื่อความเป็นไปแห่งโลกคือขันธ์เนี่ยมีอยู่ก็มีไม่ขาดสายแต่คำว่าโลกธรรมในที่นี้นั้นพึงทราบว่าท่านทำความถือเอาความยินดีอันมีอิทธารมมีลาภเป็นต้นเป็นที่ตั้งและความยินร้ายอันมีอนิจฐารมมีเสื่อมลาภเป็นต้นเป็นที่ตั้งนะด้วยโลกธรรมสัตว์โดยอุปจาระแห่งเหตุคือโดยเกี่ยวข้องเป็นเหตุนะ